เข้ามาดูนึกว่าผิดรายการอีกนึกว่า Dancing Barber โอ้โหสวัสดีครับคนดูครับผมโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับผมสวัสดีครับไหวปั่นนั่นเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนคาริโอสวัสดีวันพุธครับวันพุธกลางสัปดาห์แล้วได้เวลาพวกเราอีกแล้วทีมงานอะไรฮะทีมงานอะไรฮะบาเบอร์บอมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบอกน้องๆหน่อยครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์เยอะกดแชร์เยอะกดหัวใจเยอะผมสุดยอดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดหัวใจอะไรเป็นอะไรกูขัดจังหวะไม่เห็นเลยนะเขาบอกว่าดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมวันนี้นะครับเราจะ Black to Basic สุดยอดถูกบล็อกถูกบล็อกถูกบล็อกหรือ2กล่องนั่นเองครับผมถ้ากล่องภาษาอังกฤษฮะภาษากล่องภาษาอังกฤษบล็อกครับถ้าเกิดสามกล่องก็บล็อกบล็อกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับทีมงานอิสรภาพเหมือนเดิมนะครับครับผมวันนี้ก็ความสนุกแฝงด้วยสาระเช่นเคยนะครับคิกคักเหมือนเดิมกับพวกเราใช่ชี้อะไรคุณชี้อะไรดิวก็มาจากจังหวัดอะไรบ้างนะครับทักทายบอกพวกเราวันนี้เป็นยังไงครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้ว26ไหมกดเลข6วันนี้กดเลข6ให้พวกเราหน่อยนะครับครับผมเพื่อเป็นการเช็คสัญญาณกดแชร์แล้วก็สัญญาณภาพชัดเจนกดเลข6มาทักทายพวกเราหรือว่าพูดคุยอะไรกับเราก็ได้ใช่ครับอยากสอบถามทักทายพวกเราก็มาได้เลยทักทายพวกเราได้เลยก็วันนี้เราก็จะตัดทรงเบสิกที่ทุกๆร้านก็คงตัดกันได้ตัดกันทุกวันอยู่แล้วนะครับเป็นทรงเบสิกเลยนะครับก็คือทรงทูบล็อกนั่นเองหนูออกไปเล่นอื่นไปเล่นของทรายหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะอะไรฮะให้ในแบบขึ้นกี่โมงดีตั้งตีสองก็ได้ตีสองนะโอเคกลับบ้านก่อนตีหน้าก่อนจะแป๊บเขาอีกจะแป๊บกำลังนั่งบินมาอยู่ครับสวัสดีครับพี่ผมด้วยที่เข้ามาชมใหม่นะครับโอ้หน้าผากเขาสวัสดีครับรอผ่านเลยครับผมหรือว่าอีก5นาทีสัก5นาทีแล้วกันรอเพื่อนเพื่อนก่อนทักทายพวกเรามาได้เลยทำไมเงียบกันเลยวันนี้อ้อเลข6สวัสดีครับมาแล้ว1แชร์ด้วยสวัสดีครับพี่บอมร้องเพลงเคลียร์ยูโรร้องไหนวะยูโรสวัสดีคุณวิภาวรรณครับเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรมาร้องแล้วก็อะไรรองเท้ายี่ห้ออะไรนะรองเท้าแอร์โรซอฟต์แอร์โรซอฟต์ใส่สบายเชียร์ยูโร2020โอ้โหมาหน้าไปอยู่หน้าไปอยู่หน้าเลยได้คนเดียวเลย2020ดูจนตุกจนติกอะไรไหมอะไรนะดูอะไรรู้จนติกอะไรมานั่งสิเลโก้มานั่งหน่อยมานั่งโชว์ตัวให้แอดมินเห็นหน่อยเซนเจ้าเจ้าครับคุณลีไฮเอฟซีเราคุณลีไฮเอฟซีเรามาตลอดฝนตกก็วันนี้ครั้งที่6นะครับกด6ให้พวกเราหน่อยว่าครั้งที่26กดเลข6เพื่อเป็นการเช็คสัญญาณให้กับพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพี่ปูวันนี้เราจะเรียกอะไรแบบเลยเนี่ยอะไรต่อเลยเรียกเลยดีกว่าอ่ะบีมฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวบีมนั่งเลยต้องให้ลีโอกลับบ้านไปเก็บหลังคาอยู่อ่ะบีมสวัสดีกล้องหน่อยชื่ออะไรฮะบีมอันนี้น้องบีมน้องผมเป็นน้องชายแท้ๆของอีกหนึ่งคนนะครับบีมเดี๋ยวจะตัดทูบ็อกให้ดูเอาเลยแล้วกันเอาเลยเอาเลยดีกว่าฝนตกอ่ะเอาเร็วเลยครับผมไม่รอไปเลยฮะไปเลย
วันนี้เราก็จะมาตัดให้ดูเป็นยังไงครับแล้วก็จะเซตแบบเสื้อจะเปิดไปถึงไหนเนี่ยกระดือโอ้โหแหวนถึงไหนเราก็จะเซตประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวรวดทีละเป็นไรเสลิมดีกว่าไม่รู้อ่ะเราจะแบ่งแบบครับผมเริ่มเลยครับไปต้องเข้าใกล้นิดนึงครับช่วงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมเสียเวลาอะไรฮะเสียเวลาพวกเรานี่แหละไอ้สุดยอดพี่ต่อยเรากลับมารับตำแหน่งแล้วฝากกดไลค์สวัสดีครับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเรากดเลข6มาสัญญาณภาพชัดเจนอย่างเลยครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับอยากดูอะไรมาแล้วครับขั้นตอนแรกก็จะต้องมาแบ่งผมเหมือนเดิมโอ้โหยอดเลยอยู่พันธมิตรเลยนี่พันธมิตรเลยใช้หวีตักขึ้นไปครับผมโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องถ้าใช้ผักถังตักเนี่ยมันจะยากหน่อยเอาเลยแต่แรกเลยคุณเลยครับคุณลิโอต้องเอาแต่แรกก่อนเลยเอาแต่เรื่องคุณไทยก่อนเลยงอนค่ะถ้าใช้ถังตักมันจะยากใช่ครับใช้หวีตักนะนี่ก็เป็นสูตรลับของทางร้านสูตรลับด้วยไม่เคยบอกใครเลยไม่เห็นว่าเห็นนะพอใช้หวีมันจะตรงเลยมันจะแบ่งสวยเลยครับสไตล์การทำงานเราก็ทำงานทีละข้างครับผมเดิมยอดเลยครับนี่เห็นแล้วครับว่าเป็นทรงแล้วเรียบร้อยแนวผมแล้วใช่เห็นแนวผมแล้วนี่วันนี้ปัญหาของนายแบบก็คือนี่นะครับเป็นขวัญย้อนตรงท้ายทอยนะครับเราจะถ่ายเป็นธรรมชาติวันนี้ครับสไตล์โคเรียครับผมทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีครับพี่ก้าวสวัสดีครับเจ้าบอกว่าทรงนี้ครับช่างเอ๊ะอะไรครับผมชาร์จทรงนี้ครับช่างของคุณเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ก้าวบอกนะครับวันนี้ลองขึ้นทรงด้วยเบอร์2ก่อนแล้วกันเบอร์2บอกว่าขอบคุณสำหรับความรู้ขอบคุณครับขึ้นทรงด้วยเบอร์2นะครับครับผมเบอร์2เบอร์2นี้นี่นะไถครับไม่ต้องกดขึ้นสูงเหมือนเดิมมาเลยนำด้วยเบอร์2เลยคือวันนี้ก็ไม่ได้อยากให้สั้นมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะตัดให้ดูเพื่อให้ช่างใหม่รุ่นใหม่ๆเนาะได้ให้มีวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับแนะนำนี่เห็นไหมครับ ตรงท้ายทอยเป็นเหมือนเป็นขวัญย้อนเลยใช่เดี๋ยวมาดูเทคนิคการไล่ให้มันเนียนใช่ครับอันนี้เราใช้เทคนิคหวีดันผมลงมาด้วยครับผมก็คือต้องกดมันหน่อยใช่ครับเพราะถ้าเป็นเบอร์รองที่ยาวมันจะไม่เป็นสีผมสวัสดีคนดูร้อยกับข้างนะครับโอ้ขึ้นเร็วมากเลยวันนี้ผมก็จะใช้เบอร์2ก็คืออยากให้เสนอวิธีการทำงานที่เร็วขึ้นแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บตรงนี้นิดเดียวคือวันนี้จะเน้นเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าได้อิทธิพลมาจาก God Seven บังเอิญดู TikTok เยอะแล้ว God Seven โผล่มาตลอดเลยแล้วก็จะได้ดู God Seven ดู God แต่ละพันเลยโอ้โหมาเถิดนะก็ได้แล้วนั่นเอกชัยอ๋อเหรอโอ้โหเราจะเอาคุยเราไม่ได้ยินเลยอันนี้ก็คือเบอร์2ขึ้นทรงผมว่าเสร็จแล้วล่ะสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาชมใหม่นะครับมีชมช่างด้วยสักลายสวยดีขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยว
ปัตตาเลียนคมมากครับผมปัตตาเลียนเรียงโอสีเขียวสุดเท่ครับ 1,500 บาทรวมส่งนะครับนี่นะครับตรงนี้เราจะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะให้เนื้อผมค่อนข้างหนานิดนึงนะครับแล้วก็จะคือทรงทูบล็อกเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยคือทรงทูบล็อกควรจะเป็นรองทรงกลางนะครับสำหรับพี่นะสำหรับท่านอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเพื่อให้เป็นรองทรงกลางเหลือเนื้อผมหนาๆไว้เพื่อให้ผมลงมามันก็จะรับกับตรงนี้พอดีนะครับถ้าอันเดอร์คัทเนี่ยบางคนถามว่าอันเดอร์คัทกับทูบล็อกต่างกันยังไงอันเดอร์คัทคือเราจะถ่ายสูงถูกไหมเป็นรองทรงสูงจะถ่ายแนบก็แล้วแต่หรือจะเหลือตรงนี้ไว้ก็แล้วแต่แล้วแต่ช่างจะนำเสนอแต่อันนี้คือแบบวิธีแบบพี่นะครับเราก็จะมาเก็บตรงนี้เหมือนเดิมโดยการวันนี้เราจะงัดหวีขึ้นไปเลยเก็บเหลี่ยมมุมใช่อันนี้ก็คือช่างที่เก่งแล้วก็อาจจะเดี๋ยวผมก็จะโชว์ทั้งยากด้วยทั้งง่ายด้วยแล้วกันแต่วันนี้จะเน้นไปทางง่ายส่วนใหญ่ครับเพื่อจะได้ให้พี่ๆน้องๆที่ตามเนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะฮะครับผมเราก็จะคล่อมหวีช่วยด้วยนะโอ้โหสวัสดีคุณอารมณ์ด้วยครับฮะอารมณ์เขากำลังชมอยู่โอ้มีห้องเราทักทายคุณอารมณ์หน่อยนี่นะครับก็จะเห็นแล้วว่าเริ่มเกี่ยวครับอ๋อถ้าพี่น้องสปป.ลาวสั่งแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับเดี๋ยวสักพักอาจารย์ตุ้ยก็น่าจะมาครับผมอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ที่โรงโด่งครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับติดต่อไปที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยครับตอนนี้มีแล้วเบโอไปถึงที่นู่นแล้วตอนนี้ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับอันนี้ผมก็เกรงข้อมือนะครับก็จะเป็นเบอร์โทร020551142444ครับติดต่อจากตุ้ยได้เลยครับพี่น้องกับปปลาวครับผมอกิจบอกเทคนิคของพี่หน่อยว่าเราจะเกรงมือนะครับในการดึงผมออกมานะครับสังเกตได้ว่าเราจะงัดหวีเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับเพราะว่าด้านล่างมันมีเนื้อผมใช่เราไม่ต้องการจะถ่ายขาวนะครับวันนี้ต้องการเข้าลึกเริ่มมนแล้วครับค่อยๆตั้งหวีมันตรงขึ้นด้านหน้าได้ลองเป็นสองตรงนี้ก็คือสวยงามแล้วเดี๋ยวจะลบให้หันทางนี้ดีกว่าคลิกบีมหน้าเฉยเลยเกาผมครับเราจะเล่นรุ่นเลโอนี่ผมชอบมากเพราะมันคมนะยากเลยคมด้วยน้ำหนักพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องเชื่อมตรงนี้นะครับโดยการใช้ด้านถี่ใช้หวีด้านถี่ใช่ครับปาดเข้าไปแล้วยกนิดหน่อยให้ดูเป็นธรรมชาติก็เอียงหวี45องศาช่วยครับครับผมก็เห็นได้ว่าคุณเจมถามว่าด้านข้างตัดเหมือนรองทรงสูงไหมครับไม่ใช่ครับรองทรงกลางครับเป็นประมาณรองทรงกลางครับจะได้ขึ้นสูงมากถ้ารองทรงสูงจะเป็นอันเดอร์คัทนะครับ FC จากตัดเซครับสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณของบอลาทุกท่านครับอันนี้ขยับฟันเป็น 0.5 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับครับขึ้นสูง 0.5 อ่ะหันด้านข้างให้ดูว่ามันไม่ได้เป็นรองทรงสูงเนาะนี่นะคะจะเป็นรองทรงกลางนะครับคุณธนาชอบบอกชักบอมติ๊กต๊อกใช่ครับก็ขอบคุณด้วยครับที่ติดตามผมทางติ๊กต๊อกครับรองทรงกลางก็นี่ครับอย่างที่บอกเลยกินนะครับตรงนี้จะเหลือเนื้อผมเยอะๆนะครับตรงนี้เสร็จแล้วแหละเสร็จเป็นหนึ่งท่ายังตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวจะมาเชื่อมตรงนี้นะมาบีมก้มใช่พี่บอมนี่ครับ
นี่เขาครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่สละเวลาเข้ามาชมทีมบับเบิ้ลบอมนะครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยครับอาจารย์ตุ้ยมาแล้วอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวที่อยากได้ก็จะเรียนนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทรงทูบล็อกเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือทุยตรงนี้จะเหลือทุยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในแบบเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าผมท้ายทอยคือแบนเลยเราจะใช้เทคนิคการเชื่อมเงาโดยให้เชื่อมขอบตรงนี้ให้มันดูถุยนะครับลุยเลยได้เลยให้เสียเวลาก็คือตักหวีเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาตักหวีแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเพื่อไม่ให้ส่วนตรงนี้โดนตัดนะครับมันก็จะเป็นความถุยตรงนี้นะครับนี่นะครับค่อยๆไล่ไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคุณต้นน้ำก๊อกบอกว่าสอนละเอียดมากครับได้ความรู้แน่นขอบคุณครับนี่ครับคือการดึงหวีออกมา45องศาถ้ากิบน่าจะทำมุมกล้องให้ได้เห็นชัดนะครับอันนี้คุณต้อยมาคุมการผลิตเองนะครับครับเราไม่ได้สอนหรอกนะเรามาแบ่งปันกันใช่อันนี้กิจจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นฉากอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตรงนี้เลยครับผมนี่จะเห็นเลยนะครับเป็นขวัญย้อนนะครับเราจะใช้หวีแนบลงไปนะครับตรงนี้ใช้ขยับฟันช่วยนะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มหายไปแล้วเพราะว่าขวัญที่ย้อนไปคือผมพุ่งขึ้นด้านบนใช่ครับอ่างสกีเกินแล้วเริ่มหายไปละใช้หวีไล่ใช้หวีไล่กับใช้เทคนิคการขยับฟันแบตเตอรี่นะครับแอดมินบอกใครชอบพี่บอมขอหัวใจให้พี่บอมรวยๆครับขอบคุณครับยอดเลยมานี่ครับผมนี่ก็เริ่มเนียนแล้วครับสำหรับช่วงแล้วก็แค่ทำไปแล้วแบบติดไถเยอะเดี๋ยวจะกินเยอะยากเลยค่อยไถเชื่อมไปครับก็ทำงานก็ไม่ต้องรีบครับใช่ครับแต่ก็แล้วแต่ร้านนะบางร้านก็อาจจะใช้เวลาต้องรีบหน่อยเพราะลูกค้าเยอะนะครับก็แล้วแต่ครับเวลาแต่ละร้านแล้วแต่คนทูบ็อกครับผมยอดเลยจะเป็นทรงทูบ็อกครับทูบ็อกก็คือการแบ่งผมเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ไล่เป็นรองทรงกลางขึ้นไปนะครับบอกว่าผมชอบดูจากบ็อกครับขอบคุณครับเอฟซีด้วยขอบคุณครับคุณอารมณ์มาอีกแล้วครับมารอบแล้วคุณอารมณ์น่าจะหลบฝนแล้วก็พอหลบได้ปุ๊บอ่ะดูลูกๆหน่อยดูผลงานนะอ่ะโอเคกีดพี่ว่าโอเคละจะเห็นได้ว่าตรงนี้ถ้าดูจากมุมนี้คือมันจะหายไปละเหลือตรงนี้นิดหน่อยก็เดี๋ยวคอมนิดนึงนี่ครับผมอ่ะโอเคโอเคครับเห็นแล้วว่าใกล้เสร็จไปแล้วนะข้างหนึ่งโอเคครับครับผมสำหรับปัตเตอรี่นะครับซื้อได้ที่ทางเพจเลยครับผมติดต่อได้ที่นี่เลยครับหรือจะเป็นไลน์แอดของ Marvel Brand ก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมากันกันเลยครับได้เลยครับผมโอ้โหทีเบทกับหวีเล็กเงี้ยวโอ้โหนี่ครับเงี้ยวเงี้ยวมากไงอ่ะไปทำไปนะครับผมนี่เขาก็เก็บจอนเก็บละเอียดจอนใช้หวีเล็กสีชมพูของโรเบนนะครับวันนี้เราก็เก็บแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบเก็บยังไงครับ
นี่ครับเราเห็นความโค้งตรงนี้นะครับเราจะใช้หวีเล็กกดลงมานะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่วาดลงไปเลยนะครับใช้ปลายแบตเตอรี่นะครับใช่ครับลีโอชวนคุยด้วยพี่กับพี่กิจจะทำงานกันไปเรื่อยขอบคุณครับผมเทพหญิงต้องยกให้พี่บอมเลยครับขอบคุณได้มาต่ออะไรมากมายมีเศษผมที่เราที่มันไม่สวยนะเกินออกมาจะเห็นได้ชัดมากทีนี้ขออภัยด้วยนะครับสัญญาณตอนนี้ฝนตกมีกระตุกบ้างเหรอฝนตกครับช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับผมอาริโอจัดให้บอสตั้งหนึ่งตับยอดขอมาขอมาแล้วครับแอดไม่ก็ขอสักหนึ่งตับเลยโอ้โหต้องขอบหูนี้ทำไงดึงหูออกนะครับแล้วก็ครับถ้าเราจะใช้ตรงนี้กดเหมือนเดิมนี่คือเราจะใช้ด้านมุมนะครับครับครับมุมที่เป็นช่วงโค้งสำหรับใครหลายๆคนก็คือบางคนถ้ามือไม่นิ่งมันก็จะมีผลนะครับใช่ครับมันก็จะโค้งได้ไม่ค่อยสวยตอนนั้นเราก็อาจจะใช้เนี่ยครับเทคนิคหวีคือเทคนิคหวีคือการเผยบอลออกมาด้านนี้ไหนครับผมนี่เหรอด้านเดียวต้องก็จะค่อยๆเล็มตรงหูนะครับนี่นะครับคือผมเนี่ยจะไม่ชอบการให้มันลึกหรือสูงจนเกินไปนะครับสังเกตได้ว่ามันจะโค้งนิดหน่อยเลยครับคือมันจะดูเป็นธรรมชาติมากถ้าเราได้เป็นมีดเข้าไปก็จะใช่อันนี้คือมันก็จะเกือบ 100% แล้วแหละครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็งดมีดโกนนะครับก็เลยอาจจะต้องก็ทำให้ละเอียดที่สุดนะครับพอเราได้มุมตรงนี้แล้วเนี่ยจะเราจะมาเชื่อมช่วงนี้นะครับเราสร้างไกด์ไลน์ด้านบนแล้วใช่เราก็จะใช้นี่ตัดลงไปเลยโอ้โหนี่ครับนะครับแล้วต้องกันลึกพอได้แล้วคือจบเลยครับผมมันไม่ได้เป็นธรรมชาติให้ดูเลยนะครับแล้วเห็นว่าลงโค้งออกมาเลยสวยงามหรือเอานี่มาปัดให้น้องหน่อยได้ครับแบ่งปัดนะแบ่งปัดลูกค้าจะได้ไม่ใช่ลูกค้าพี่น้องจะได้เห็นชัดเจนโน่นๆทั้งหมดนั่นไอ้ขออนุญาตปัดนะครับผมโอ้โหนี่ครับยอดเสกแป้งหน่อยนี่จะเห็นได้เลยว่ามันเนียนแล้วนะครับตรงนี้เราปล่อยเป็นธรรมชาติเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มปัดต่อไปโอเคเรียบร้อยให้ดูให้ดูครับ
ความเป็นรองทรงกลางๆก็จะบวมๆหน่อยก็ไม่ได้บวมมากนะก็ดีมากFC จากลาวเก่งมากติดตามอยู่ครับขอบคุณครับโอเคเราจะมาเริ่มนี่มาดูฝั่งนี้ครับผมเมื่อกี้เสร็จไปแล้วนะครับ1ข้ามได้ครับใส่ไปครับเสร็จไปแล้ว1ข้ามซอกคอแบบนี้อย่างเมียนโอ้โหเนี่ยครับภาพสุดยอดซอกคอในแบบนี้อย่างนี้แอดมินนี่อะไรครับทำเนียนยอดเลยซอกคอนะอันนี้เราแบ่งมาแตะคอเราเราจะแบ่งผมเชื่อมกันนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเพราะเมื่อกี้เราแบ่งจากตรงนี้ไปแล้วมันก็จะเป็นโค้งเชื่อมไปแล้วนะครับเราก็จะเชื่อมต่อนี่เชื่อมต่อไปครับผมโอ้โหนี่นะครับเทคนิคการแบ่งผมนี่ต้องยังไงดีครับกิจต้องฝึกในที่ตัวเองถนัดก่อนแต่ว่าก็ควรที่จะให้มันมีความตรงหน่อยการแบ่งผมดีก็จะมีชายเบลกว่าครึ่งนะครับผมบางคนอาจจะใช้หวีเนี่ยกีดเป็นเส้นก็ได้ใช่ครับแต่อย่างพี่บอลทำไม่ดีคือใช้คลิปกีดอย่างนี้เลยใช่เอฟซีพี่บอมครับตัดสวยโอ้โหนี่ครับในแบบรอจังลูกใครครับโอ้โหเอาละนี่ให้ดูคนงานลงมาขลิบเสือลงละคนตัดคนถูกตัดเลยฮะของเขาเลยพี่น้องสปปเราอยากให้ทีมงานบับเบิ้ลบอมไปจัดเวิร์กช็อปที่นั่นด้วยไหมครับโอ้โหใครถามแอดมินอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นให้เบอร์2เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับขึ้นให้เบอร์2เลยพอกี่ไหนครับเหมือนเดิมเบอร์2ที่ไหนไม่ต้องขึ้นสูงฝั่งนี้เราก็จะไปไวเลยนะไปไวเลยนะครับถ่ายตะวัดตะวัดก็จะกดหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์รองที่ยาวคือถ้าเป็นเบอร์1นะมันจะกินผมง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบ2ขึ้นไปฟัน2เบอร์รองมันจะเริ่มยาวในการกินผมมันก็จะน้อยขึ้นเรียบร้อยเราจะไปไวเลยข้างนี้พี่ยืนฝั่งนี้ดีกว่าทีนี้เราก็จะมาใช้หวีเก็บขอบแล้วนี้ขยับ 0.5 เดิมครับอันนี้คือไล่แต่ใต้ล่างแต่จอนที่เราไล่ด้านบนเราจะจบงานได้ล่างก่อนขยับเทคนิคขยับฟันเลยแล้วใช้นิ้วโป้งขยับแล้วก็เชื่อมโดยด้านถี่ใครอยากสอบถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคือทรงทูบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างทุกร้านอ่ะจะโดนลูกค้าสั่งเพราะว่าเป็นทรงที่นิยมมากๆนะตอนนี้นะครับก็จะได้ตัดกันทุกวันใช่ครับเป็นทรงที่มัธยมปลายนะครับจนถึงระดับมหาลัยหรือให้ความนิยมหรือพนักงานออฟฟิศก็แล้วแต่นะครับทุกอาชีพก็สามารถตัดได้คือตัดทูบ็อกซ์มันสามารถเซ็ตทรงอื่นได้ด้วยใช่เป็นพื้นฐานของหลายๆทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมม่าคัตไม่ว่าจะเป็นไรท์คัตเทเลอร์เพิร์มทุกอย่างจุดเริ่มต้นมาจากรองทรงกลางทั้งนั้นนะครับโอเคนะนี่มีอะไรถามหรอเลยเชื่อมเลยอย่างรวดเร็วคนดูของเราก็200กับ5ละขอบคุณครับมากมายแอดมินบอกว่าโอ้โหมีสีชมพูปลายเดือนมีเซอร์ไพรส์ราคาพิเศษครับติดตามได้นะครับติดตามได้ทางเพจแล้วก็เมลแล้วก็ไลน์แอดตลอดเลยนะครับนี่นะครับผมจะใช้เทคนิคการดึงหวีแล้วก็เกรงข้อมือช่วยในการไม่ให้หวีโดนตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการจะให้ขาวนะครับคือเราจะเหลือความเป็นเบอร์2ไว้นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าสั่งเบอร์2เนี่ยเราจะถ่ายเบอร์2แล้วกันเลยมันไม่ใช่ก็จะดูที่แบบใช่ครับเราควรจะเนี่ยอย่างที่ผมทำให้ดูคือเก็บตรงนี้ด้วยครับผมมันจะมีความเป็นธรรมชาติไม่ใช่แบบว่าเบอร์2แล้วกันเลยมันก็ไม่ใช่นะครับ
มันจะดูแข็งดูแบบแต่ก็แล้วแต่คนชอบจริงๆถ้าเกิดลูกค้าเขาชอบก็จบนะครับบางคนก็ชอบแบบเบอร์2อย่างเดียวเนาะกินเนาะเนี่ยไม่มีหน้ามาหรอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งอะไรเราก็จะเก็บครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์3เบอร์4เบอร์6เบอร์8นี่กดหน้าผมเมื่อกี้นี่คนดูขึ้นพึบเลยโอ้โหอาจิตดูตรงนี้ตั้งกว่าแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วด้านหลังให้ดูเชื่อมแล้วเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้นะครับเอาเลยนะเอาเลยนี่ก็ได้ถ่ายครับด้านหลังเชื่อมไปจากจับด้านหน้าครับผมคือผมสามารถจะใช้หวีได้หลายทางเนาะติดตามช่างกองครับให้ความรู้ดีมากต่อความเชื่อครับในการใช้หวีเราจะต้องใช้ในการฝึกนะจากทุกหัวเราสามารถฝึกได้ทุกหัวบางคนอาจจะเริ่มมาจากเบอร์รองก่อนใช่เพราะว่าการใช้หวีแต่ว่าหวีอ่ะสำหรับกิจก็คือมันน่าจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการของช่างไทยเลยนะเฉพาะประเทศไทยด้วยนะในคือตอนเราเริ่มเรียนเราก็เริ่มใช้หวีแต่บางคนการที่ใช้หวีบางคนที่แบบว่าเขาอาจจะแบบทำยังไงมันไม่เชื่อมงานที่เนียนสักทีอะไรเงี้ยนี่ก็ใช้เทคนิคการคว่ำหวีนะครับเก็บรายละเอียดปลายปลายที่โผล่มาครับผมครับอันนี้คือการก็คือการผมด้านบนเพื่อสร้างความคุยนะครับครับใช่ครับเหมือนเราสร้างไกด์ไลน์ด้านบนไว้ก่อนความเราอยากได้สั้นยาวประมาณไหนเราก็สามารถกำหนดได้นะครับจะถ่ายเป็นข้างให้ดูว่ามันก็จะมีความสูงให้ดูมุมนี้ครับผมพี่ป้ามาดูข้างหลังนะครับมาดูด้านหลังครับเดี๋ยวทีนี้ผมที่บอกว่าตรงท้ายทอยในแบบเราอ่ะจะเป็นขันผมย้อนทั้งสองข้างแล้วก็หัวไม่ทุยถ้ากดเนี่ยคือแบนเลยครับผมเนี่ยเราเลยต้องใช้เทคนิคการเบอร์เหลือเนื้อผมเยอะหน่อยครับผมเพื่อให้หัวลูกค้าดูทุยนะครับก้มหน่อยนึงพี่ก็จะเชื่อมโดยที่ตักหวีเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเหมือนเดิมองค์ไอ้ยาโอ้ยจะไม่ทำไม่ทำก็ไม่ได้นะจะไม่ขำก็ไม่ได้โอ้โหใหญ่เลยนะหัวเราะดังเลยนะคุณหัวเราะดังเลยเวลาตัวเองโดนนะจิ้มหน้ากูจะฆ่ามึงให้ตายอยากตายใช่ไหมอยากเลี้ยงแอร์ใช่ไหมต้องให้มันในนี่ตัดโชว์แล้วเนี่ยแกล้งมันดีครับแต่ตรงไหนต้องเก็บตรงนี้นะหมีก็คือองศานี้เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วความทุยของมันถ้าเรามองจากข้างๆครับผมนี่คือหน้าการเสร็จผมหน้าปัดเสร็จผมแล้วคุณเรียกว่าปัดเสร็จผมไหมครับปัญหาอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าทุกอย่างเป็นทางออกเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยควันยาขึ้นไปอย่างนี้เลยใช้เบอร์ศูนย์เลยครับใช้เบอร์ศูนย์ตวัดก่อนได้ครับข้ามหรือข้ามแบตเตอรี่เพราะว่าผมเขาย้อนเนาะเราก็ต้องใช้การคว่ำหวีไอ้คว่ำหวีคว่ำแบตเตอรี่ด้วยขอแล้วดึงแชร์ให้กับท่านบอมเราหน่อยนะครับนี่แล้วก็ขยับไฟอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเพื่อเชื่อมค่อยอีกหนึ่งสเต็ปเพื่อเชื่อมคือบาร์เบนไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็คดิบก็ขยับไฟอีกทีครับปั่นได้หมดเลยปั่นได้หมดเลยตัวก็จะมีแก๊สมีแก๊สมีก๊อกมีทุกอย่างนี่นะครับเสร็จแล้วเริ่มเดี๋ยวเราจะใช้นิดหน่อยช่วยครับหลังนิดหน่อยครับนี่เป็นทรงคูบล็อกนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับครับ
อีกนิดนึงอีกนิดนึงกิจก็คือตอนนี้กิจพยายามใช้มุมกล้องที่ทุกคนเหมือนยืนอยู่ข้างหลังผมเลยนะครับเหมือนยืนดูมีบางคนยืนอยู่อ่ะไอ้ภาพหลักก็มีนะดูดูอยู่หลักโอเคครับผมอีกนิดนึงใกล้แล้วครับใกล้แล้วค่อยเลี้ยงไปนะครับเพราะในแบบฝั่งด้านหลังโอเคครับกิจเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเลยนะด้านข้างก็เลยว่าทุยอ่ะพี่จอดแฟนเป็ดอยากได้หวีอ๋ออยากได้หวีอ่อนๆแบบนี้มีครับมีครับหวีสีชมพูเราจะขายเป็นคู่นะครับหวีเล็กกับหวีใหญ่สีชมพูฮะติดต่อไปที่ทางไลน์แอดมาเบอร์เบรนได้เลยนะครับจะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่เมื่อกี้แอดมินบอกแล้วว่าเดือนหน้าเดือนหน้าสิ้นเดือนได้มีเซอร์ไพรส์กับสำหรับหวีสีชมพูแต่ถ้าใครลองไม่ไหวก็จัดได้เลยจัดได้เลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะรีบซื้อนะครับรีบซื้อเพราะว่าอะไรฮะมีเยอะมีเยอะมีเยอะเพราะของมีเยอะจะกระจายทั่วประเทศไทยเดี๋ยวเราขอดูว่าโค้งฝั่งนี้อยู่ตรงไหนเล็งนะครับคือตอนนี้โค้งเข้ากันแค่ปลายนิดเดียวเลยใช้ด้านใหญ่ของหวีเล็กนะครับกันผมลงอ่ะถูกต้องครับการเสร็จผมก่อนแล้วก็เชื่อมเลยเรียกว่าเคลียร์ปลายผมที่มันเจอออกมาเวลาเรากันมันจะได้ไม่ขึ้นไปมากครับร้านเราพวกเราอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะครับปากซอย42ครับตรงข้ามกับฟาร์มเชลนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากมาตัดกับพวกเราก็มาได้เลยครับโอเคครับนี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้ต่อเลยครับเหมือนเดิมนะครับใช้ด้านหวีกดลงมาครับด้านนี้ผมจะกันได้ชอบกันฝั่งนี้นะครับมันเข้ามือดีครับแต่ถ้าเข้าหูเลือดเลยเลือดแน่นอนครับครับถ้าเข้าตาถูกตาเนี่ยก็ผมว่าชอบแล้วถูกตาแปลว่าชอบนะถูกตาถูกใจอย่างเงี้ยนะใช่ครับไปหูจะเรียกก็สำหรับตัวกันขอบเนี่ยเรามีการไปแต่งฟันเพิ่มนิดหน่อยครับแต่ว่าของที่มากับกล่องเลยมันก็คงมากอยู่แล้วครับจริงหรือว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้สะดวกใช้มีดโกนกับลูกค้านะครับครับเราก็จะใช้ตัวนี้แหละกันให้ลูกค้าแทนตัวความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพมันก็เกือบจะเท่าใช้ใบมีดโกนเลยนะครับแต่ว่าที่มาจับกล่องเดิมๆมันก็คือมันคมมากแล้วก็เกือบจะเท่าตัวนี้แหละใช่ครับครับผมใกล้เลยใช่นะครับส่วนแบตเตอรี่เลโอเราก็ใช้ทั้งเดิมๆเลยครับมากับกล่องเลยครับไม่ได้ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคมมากแรงมากอยู่แล้วครับผมสนใจก็ติดต่อเข้าไปทางกับทางแอดมินได้เลยครับลีโอครับดูเรื่องแอร์หน่อยครับร้อนร้อนร้อนเร่งพัดลมได้ป่ะพัดลมก็เต็มเลยครับเย็นเลยยังได้23ได้ได้
ขอบคุณนะครับสำหรับคำชมแล้วก็ทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับนี่เราได้เหมือนเดิมนะครับเรากำหนดโค้งตามได้เลยนะครับสไตล์เราก็ไม่ได้ถ่ายสูงนะครับไม่ได้กันสูงครับผมไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายสูงไม่ได้กันสูงนะครับไม่ได้กันขึ้นไปสูงเราเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับโค้งรัดกับลักษณะคือผมของลูกค้าใช่ครับครับผมแบบนั้นโอ้โหผมคลิปเป็นสันเลยเป็นสันเลยนะครับครับผมเนียนมากครับประวัติคอพี่วอมก็เนียนแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่แล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกับฝั่งนั้นแล้วโอเคเสร็จแล้วโอ้โหนี่ครับงามสุดยอดขึ้นทรงด้วยเบอร์2เก็บด้วยหวีครับผมก็ผมเรียบร้อยครับสำหรับด้านล่างก็ทีนี้เราก็จะมาดูจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับด้านบนละงานด้านล่างจะดูซอยด้านบนมาดูด้านบนกันมาดูลีลาการซอยของพี่บอมเขาโอ้โหตัวนี้ถ้าเจอสเก็ตเนี่ยหายห่วงเลยเอวดีครับผมลงประเภทสปีดสปีดครับนำตลอดแน่นอนไม่ต้องหมายถึงดักดึกดักต่อให้สองเสาไฟเลยแผ่นนี่เป็นลูกกระต่ายชอบมากพี่บอมเนี่ยซอยบนเนี่ยชอบเลยครับผมเดี๋ยวเราจะใช้น้ำฉีดกันก่อนเพื่อเช็คผมเพื่อเช็คความยาวเนาะครับดูเลยถามไหมมานี่ครับใช้น้ำฉีดนะครับเพื่ออะไรครับบูริโอครับเพื่อให้ผมเปียกครับยอดมันคือมันต่างกับยังไงครับนี่ก็คือว่าต้องใช้น้ำฉีดเพราะถ้าใช้แป๊บซี่ฉีดมันจะเหนียวจะหวานเกินฉีดฉีดแสบตาด้วยใช่มันจะเข้าตาใช้น้ำฉีดเข้าตาลูกค้าแล้วมันจะแสบนะพอลองหมดแล้วใช้แป๊บซี่ลองแล้วด้วยใช่ครับใช้น้ำหวานเนี่ยคือมันไม่ได้ฉีดไม่ได้มันจะเหนียวใช้น้ำครับผมครับวันนี้ก็จะไม่อยากให้สั้นมากนะครับครับผมเดี๋ยวเราใช้บีเช็คก่อนเลี้ยงลูกอยู่วันนี้ไม่มาเลยวันนี้ไม่เราใช้ผมก่อนนะครับมาไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดความยาวจากด้านหน้านะครับอันนี้เราวีเช็คก่อนใช่ไหมวีเช็คครับความยาวประมาณไหนครับเดี๋ยวดูจากวัดจากด้านหน้าเลยครับบอกอยากดูด้านบนแล้วเนี่ยกำลังแล้วครับกำลังครับอันนี้คือตอนนี้มันเลยตาลงมาเราต้องกำหนดความยาวครับใช่ครับผมจะออกประมาณครึ่งเซนพอคือผมจะจับทรงครับแล้วก็สามารถตัดตรงได้เลยครึ่งเซนวันนี้เราจะใช้เทคนิคหวีกับกรรไกรซอยครับนะครับเราจะไม่ได้ใช้หวีกับกรรไกรตัดเพราะว่าผมจับโศกมีโอกาสที่จะโดนสูงครับครับผมนะครับนี่นะครับตัดออกครึ่งเซนนะครับวัดจากด้านหน้าเลยใช่ครับผมเราได้ไกด์ไลน์แล้วจากด้านหน้าเราก็มาเชื่อมไปทางด้านหลังไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับดึงผมเพราะว่าผมอยากโศกนะครับการใช้น้ำฉีดเนี่ยมันทำให้ผมเป็นช่อเพื่อให้เราเช็คความสั้นความยาวได้ง่ายขึ้นนะครับด้านหลังเราก็จะปล่อยให้เป็น2ชั้นด้วยนะครับจงสังเกตได้ว่าจุดทุยมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราดึงออกมาประมาณก็จะปิดประมาณ 1-2 เซนนะครับจากจุดทุยตรงนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นทรงทูบ็อกซ์ที่สวยนะครับใช่แล้วก็การที่เราเว้นตรงนี้เยอะหน่อยมันก็จะช่วยทำให้ลูกค้าที่หัวแบนเนี่ยทุยขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เราก็ตัดเช็คความยาวไปเรื่อยๆนะครับนี่ค่อยๆเช็คไปเรื่อยรอบหัวใช่ครับบีมกล้องหัวไหนลูกโอเค
นี่นะครับเช็คความยาวรอบๆก่อนนะครับใช่ครับสอบถามกันเข้ามาได้นะอยากจะถามอะไรพี่บอมก็อันนี้เราตัดเข้ามาได้เลยทักทายกันได้เลยครับตัดกันแบบช้าๆเลยนะครับครับให้ดูชัดๆเลยให้ดูชัดๆครับผมหรือว่าขยับหน้าเลยหรือว่าทักทายโอเคเปล่าเว้ยเปลี่ยนบ้างชื่อร้านอะไรครับอะไรพี่เจ๋งครับผมบัตเตอรี่เราก็ทักเข้าไปในLINE @barberbrain ได้เลยนะครับหรือว่าทางได้ละริโอครับผม Facebook barberbrain format official นะครับผมสำหรับสินค้านะครับเข้าแล้วต้องหัวเช็คแต่ด้านหน้าไลน์ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแบ่งเป็นกี่ส้มแล้วนะครับส่งเร็วส่งไวแน่นอนครับของทุกอย่างมีพร้อมส่งครับมองไปหยิบยกขึ้นมาไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ไล่เช็ครอบแล้วครับครับผมนี่ครับผมค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนี่พี่ตั้มบอกว่าตัดช้ากี่ชั่วโมง1อะไรกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ใจเย็นนะริโอกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอบตอบให้หน่อยว่ากี่กิโลเมตรกี่กิโลเมตรครับยอดเลยนี่ครับไก่สีทองนะฮะ950บาทครับ1คู่ครับพร้อมส่งราคาลงส่งเรียบร้อยแล้วส่งจะได้เห็นส่วนที่มันที่มันหนาแล้วก็ยาวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเป็นไกด์ไลน์ตรงช่วงนี้ไปแล้วก็จะเห็นส่วนที่มันยาวพอเวลาเราดึงขึ้นมามันจะเห็นหมดเลยครับผมนี่ครับส่วนที่เกินออกมาครับเราก็เก็บตรงนั้นออกไปครับนี่ครับนี่ไล่รอบหัวเลยนะครับไล่รอบเลยครับเพราะตอนแรกเราสร้างไกด์ไลน์ตั้งแต่ด้านล่างแล้วครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าครับผมอันนี้เราให้เห็นมุมชัดเลยเนาะการดึงการดึงผมขึ้นมาเลยนี่ดึงขึ้นมาแล้วนี่ไล่มาเรื่อยๆครับจนถึงด้านหลังท้ายทอยครับครับเพื่อเช็คความใหญ่ด้านหน้ามาได้ยันด้านหลังยันเลยนี่ครับเช็ครอบๆเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังดึงขึ้นมาให้มันเท่ากันนะครับนี่ครับเราจะเห็นหมดเลยทุกมุมครับมันจะเท่ากันไปหมดเลยซ้ายขวาซ้ายขวานี่เช็คดูเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังเลยใช่ครับ AB เกินตัดออกครับผมดูฝั่งนี้ไม่เกิดก็ไม่ต้องตัดกระป๋องนี่ได้ด้านนี้บ้างก็จะเห็นนะครับที่มันเป็นส่วนเกินมานิดๆหน่อยๆก็เล็มออกไปนะครับใช่ครับจะเห็นว่าช่างบอมเขาละเอียดมากจริงระวังนับนิ้วตัวเองนะครับมีคอมเมนต์อะไรนะครับพี่โดนแล้วครับ อันนี้โดนจากหัวไม่เล็กเมื่อกี้เมื่อกี้คุณบีถามว่าไม่ต้องตัดแบบฟันปลาใช่ไหมคะให้ตัดออกเลยใช่ไหมฟันปลาเดี๋ยวเราใช้ตอนผมแห้งครับครับผมตอนนี้เราตัดความยาวออกก่อนความยาวออกก่อนตอนนี้เราดูเรื่องความยาวก่อนนะครับเราเอาความยาวออกก่อนนี่เช็คหนึ่งครับเริ่มได้นะพอพี่บอมเช็คมาเมื่อกี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับด้านหน้าจะมาด้านหลังซ้ายขวาเช็คหมดเลยนะครับก็ยิ่งเช็คมากเท่าไหร่มันก็จะเห็นใช่ครับมันก็จะเป็นความละเอียดของเราด้วยครับแล้วเวลาเราเป่าแห้งมันก็จะง่ายนี่ได้แล้วครับผมด้านหน้าจะได้กระบังนะวันนี้จะมีกระบังมีกระบังเช็คดูทีนึงครับผมรอบๆเช็ครอบๆด้านล่างอีกครับเขาไม่ใช่ปล่อยผ่านเลยนะฮะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราก็ต้องตัดให้เห็นถึงความละเอียดของพวกเราด้วยนะครับเนี่ยฮะนิดนึงก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวมานิดนึงก็ไม่ได้โอเคครับเราเป่าแห้งเลยได้เลยครับครับผมเป่าเลย
ร้อนหน่อยนะดิเรียวเข้ามาเลยครับผมนี่แล้วก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะซอยบางนิดหน่อยพอซอยจนผมแห้งครับผมผมแห้งเนี่ยจะเห็นส่วนหนาส่วนบางได้ชัดเจนนะครับครับเริ่มเลยนะได้เลยจ้ะโอเคลุยเลยดึงขึ้นมานะครับเราเหมือนเดิมเราจะตัดประมาณ 30% ของความยาวครับก็คือยาว100นึงกีบ70สับเลยครับผมสับออกไปประมาณ 2-3 ทีนะครับใช้เทคนิคเดียวกับที่ใช้ความสั้นความยาวเมื่อกี้นะครับก็ค่อยๆไล่จากข้างหน้ามาข้างหลังเลยแบ่งเป็นไล่เป็นคลื่นแล้วกันผมเรียกว่าไล่เป็นคลื่นแล้วกันนี่ครับไล่มาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่ครับผมค่อยๆนี่ครับจะสังเกตได้ว่าผมสับแค่ครับผมนี่ครับ1 2 3นะครับ1 2 3นะครับ1 2 3นะครับว่าแล้วก็นี่แหละพูดถึงฉลามนี่นะครับกันไกปันปลาเราเป็นรุ่นนี้เป็นมันมาฉลามนักบิดเป็นฟันปลาฉลามรุ่นนี้ใช่ครับมันจะต่างกับรุ่นตัวสีทองใช่ครับต้องเป็นวาเลนเต้อันนี้มันจะเป็นฟันตรงอ่ะจะโดนมือนี่ฮะถ้าสีดำจะเป็นฟันโค้งนิดนึงเป็นฟันปลาฉลามเรียกอะไรผมถูกแล้วถูกแล้วครับฟันปลาฉลามถูกแล้วมันเขาจะเรียกเอาไว้สำหรับเอาไว้อะไรนะเดี๋ยวแอดมินก็คงบอกแหละฟันปลาฉลามตอนอายุ7ขวบโอ้โหทำไมฮะอาริโอ1 2 3เหมือนเดิมนะครับ1 2 3นะครับโอ้นี่ครับ1 2 3การซอย1 2 3นะครับถามว่า4 5 6ได้ไหมจิ้งจกยัดไส้นะเออจิ้งจกอะไรก็บอกว่า4 5 6ได้ไหมมันจะจิ้งจกยัดไส้เอาไปซะแล้วข้ามไปนู่นเลยอันนี้เราจะมาไล่รอบๆเช็คดูความหนาอีกทีเราจะเห็นว่าจะเห็นว่าเริ่มบางแล้ววอลลุ่มแล้วเป็นมันจะเริ่มมี texture ใช่ครับวอลลุ่มนี่อะไรฮะลิโอนี่ครับก็จะเป็นเสียงเหรอใช่ครับพูดอีกก็ถูกอีกวอลลุ่มคืออะไรบ้างคือทำให้ผมมันมีน้ำหนักเช็ควอลลุ่มเช็คเสียงเช็คเสียงเทสนี้อ่ะฮัลโหลฮัลโหลใช่ครับอ๋อเช็ควอลลุ่มไงอินเตอร์ซาวด์ได้เลยเสียงยิ้มใสอ่ะเช็คนี่ครับรอบหัวตรงไหนหนาหยิบยกขึ้นมาตัดตรงไหนหนาหยิบยกขึ้นมาตัดครับผมเนี่ยฮะแอดมินเขาบอกว่ามันรุ่นฟันปลาฉลามเนี่ยมันจะได้เท็กเจอร์ที่มากกว่าครับฟันที่เป็นฟันปกติปลาปกติครับครับผมเรียกไม่ถูกจำได้ว่าเป็นฟันปลาฉลามอย่างเดียวซึ่งใช้อยู่ทุกวันเลยใช่ครับผมชอบมากเลยตัวรุ่นเนี่ยนี่ยกตัดบนหวีเลยนะครับตัดทิปให้ดูหน่อยแอดมินบอกตัดทิปนี่ตัดทิปโอ้โหนี่โอ้โหสายเอาจุดไฟได้ไหมครับจุดไฟได้ไหมตัดทิปตัดทิปโอ้สายใหญ่นี่ครับเป็นแบบแล้วก็จะเห็นแล้วว่าปาจีทำให้ดูด้วยเก่งไม่เก่งเห็นไหมครับซอยนี่นะเมื่อกี้ซอยทิปให้ดูเสร็จแล้วรู้เลยเป่าแต่ก็จะงงพวกพี่เขาทำอะไรเขาทำอะไ
นะครับข้ามใกล้ๆก็ได้ครับผมใกล้ไหมล่ะสั่งพิเศษมาสั่งครับเพราะตอนนี้จะเอาม้าตัวเมียตอนนี้มันไม่ผสมพันธุ์แล้วปล่อยให้เขาไปนั่นแหละก็จะเป็นม้าธรรมดาได้แหละใช่ม้าปกติตัวผู้มั่งอะไรมาปนๆกันไปแล้วม้าตัวเมียแล้วจะมันตอนแล้วใช่ตั้งบอกคนเดียวโอเคอ่ะดูดูดิข้างหน้าคุณจุลศิษย์บอกหล่อครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอฟังนิดนิดนึงได้ครับเลยครับไม่ยอมไม่ยอมเวลาเหลือเวลาเหลือจริงเหลือล่ะได้อยู่ฟักโผล่นี่ครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเซ็ตยังไงฮะคิดว่าจะเอาเป็นแห้งๆนะครับใช้ใช้ซีซอสสเปรย์นะครับแล้วก็อาจจะตบด้วยแว็กซ์นิดหน่อยแว็กซ์ตัวไหนฮะคิดว่าจะเป็นตัววานิลาวานิลานะครับตัวเดิมสีขาวตัวเก่งวานิลากินอะไรฮะกินอะไรฮะวานิลาครับใช่หรือเปล่ามาได้ครับถ้าวานิลาโอเคเสร็จแล้วครับโอ้โหนี่ครับเผื่อเผื่อเพียงเสร็จแล้วถ้าไม่เผื่อไม่เผื่อก็แสดงว่าเสร็จเร็วอ๋อนี่ไงดูแบบเผื่อเผื่อเสร็จแล้วอ๋อครับผมอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ครับเก็บท้ายทอยนิดนึงพี่ๆที่เข้ามาดูไม่ทันดูย้อนหลังได้ครับแชร์เก็บให้ดูย้อนหลังได้ครับผมหรือว่าจะกดเข้าไปที่Line แอด Bubbleblend นะครับตามมุมล่างขวามือสินค้ามีอะไรมากมายเลยทั้งไลฟ์สดย้อนหลังไลฟ์สดย้อนหลังของพวกเราและอีก2ทีมนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับผมจนถึงครั้งนี้เลยสุดยอดครับย้อนฝากถ่ายรูปหน่อยนะครับแอดขอตัวไปล้างตูดลูกแป๊บครับผมน่าจะเปิดขอบคุณครับตอนนี้แม่เป็นทั้งคนรับรับจะทำแล้วจ้างวิโอไปได้นะแพมเพิร์ตตรงแล้ววิโอไม่ล้างด้วยกินเลยเหรอยากเลยซื้อขนมปังมาเลยอ่ะปาดลงไปโอ้โหขอได้แล้วนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตอนเซ็ตครับผมตอนนี้เซ็ตเรียนติดกันส่งทูบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวจะเซ็ตแบบวันนี้พี่บอมก็จะเป็นแสบข้างแสบธรรมชาติของดีเลยอยู่ที่การเซ็ตใช่ครับเนี่ยฟังเสียงก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เขย่าเอากุ้งครับโอ้นึกว่ามีเต่าโอ้โหก่อนใช้เราเขย่าก่อนนะครับสำหรับทีอะไรวะซีซอสสเปรย์ครับนี่ครับฉีดเข้าไปเลยเพิ่มเท็กเจอร์และวอลลุ่มให้กับเส้นผมนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะต่อด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถ้าเป่าแห้งแล้วจะเป็นยังไงได้แล้วถ้าเป่าไม่แห้งพอไม่แห้งก็เปียกครับผมครับผมยากเลยของแท้ต้องฟันทองซี่หนึ่งอย่าลืมถ้าไม่มีฟันทองซี่หนึ่งอาจจะปลอมเป็นแบบของแท้แล้วมีฟันทองอยู่ที่อันนี้เป่าลมร้อนดีเลย
เป็นแบบธรรมชาตินะต้องเซตเดี๋ยวเอานี่ก่อนขอแสกคืนมาก่อนโดนแสกเป่าหายไปหมดแล้วเอาใหญ่ได้ครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซตผมเนี่ยนะฮะเราจะมีขายที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับครับแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับไปหาซื้อกันได้หรือว่าถ้าท่านที่อยู่ไกลต่างจังหวัดหรืออะไรไกลๆก็สามารถแอดไลน์ไปสั่งซื้อได้ครับทางแอดมินเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายส่งไวแน่นอนครับนี่ฮะนี่เต่าก็หล่อแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวนี้นะนี่นี่นะครับนี่ก็จะเซ็ตผมแล้วเราใช้มือเลยได้ครับไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องแล้วมันได้ละมันได้แล้วจริงมันได้แล้วโดยที่ใช้แค่ซีซอสสเปรย์ใช่ครับก็ได้แล้ววันนี้ได้ก็คือได้นะไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมากครับครับผมอย่าไปเฟิร์นมันดีอยู่แล้วสวัสดีครับพี่ตั๊กเฮ้ยยากเลยครับโอ้โหให้ดูมีราคาในการเซ็ตโอ้โหเลยครับตรงเลยโอ้โหเลยตรงเดาเลยตรงเดาเลยนะฮะตรงแนวไหมเดานี่ครับผมเท่แล้วใช่เพราะว่าทางผมของนายแบบเนี่ยจะเส้นใหญ่แล้วก็หนาครับอยากโศกด้วยใช่ครับเราก็จะเซตประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับว่าทำไมเงียบอ่ะดูวิธีการเซตผมอยู่ครับดื่มน้ำฮะ FC from เมียนมาครับผมสะกดนานนะมิงกะลาบาเหรอสะกดนานขึ้นอ๋อครับมิงกะลาบาครับมิงกะลาบาครับผมสำหรับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บลอมครับด้านในคือโค้งโค้งครับโค้งขยี้ถ้าผมแบบแจ็คสองถ้าโดนยาวกว่าแจ็คสองนะครับเจ้าเสียสอบกอลาครับสวัสดีครับตอนนี้ไม่แน่ใจครับว่าแจ็คสันหวังตอนนี้เขาประมาณไหนครับผมก็คล้ายเหมือนกันแต่ว่าโดยรูปทรงก็จะประมาณนี้อะครับก็แล้วแต่ว่าท่านคนจะชอบสั้นหรือยาวอะไรก็หมุนเลยครับสวัสดีครับดีมาไม่ใช่เข้าไปใกล้ๆผมนี่นะครับมากเลยค่ะให้สักรอบได้ไหมนี่ก็บอกกันใช่นี่นะครับก็เสร็จแล้วครับตรงทูบล็อกนะครับครับทูบล็อกไม่ต้องใช้ธรรมชาติให้ทานแดงเราเลยโอเคครับผมก็เรียบร้อยสำหรับวันนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาล่ำลากันหน่อยครับลากันไปก่อนได้เวลาได้แล้วครับสมควรกับเวลา
ื่นก็ขอบคุณน้องบีมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาร่วมสนุกวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกสนานนะไม่สนุกต้องบอกสนุกเลยก็พบกับพวกเราพุธหน้าเหมือนเดิมนะครับ2ทุ่มนะครับจะมาพบกับทรงอะไรก็ฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะครับตั้งสัปดาห์หน้าตั้งเขาได้ตั้งเตือนไว้เลยครับเตือนไว้เลยวันพุธกลางสัปดาห์เวลา2ทุ่มใช่พี่เก่งฝากดูแลสุขภาพหน่อยก็ช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองนะฮะแล้วก็ฝากดูแลทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยทั้งเรื่องของอากาศดินฟ้าอากาศทั้งเรื่องของโควิดต่างๆนะฮะไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันพยายามล้างมือบ่อยๆส่วนร้านตัดผมอย่างพวกเราเนี่ยก็มันทำความสะอาดเครื่องมือและภายในร้านให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนทางลูกค้าเองก็ฝากดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยครับผมซ้ายมือมีอะไรอ่ะซ้ายมือมีอะไรฝากข้ามเลยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณนะครับวันนี้ที่แวะมาแชร์ถูกใจแล้วคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ